ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีส่งมอบรถลูกค้า1คันนะครับลูกค้าลงมาจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็ลา งานได้เนาะจะรับมอบวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์เรารับมอบเสร็จก็เดี๋ยวจะไปตัดหญ้าที่นากันนะครับหน้าอิดโรยเมื่อเช้าเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายมา เดี๋ยวไปดูรถกันว่าลูกค้าจอกรถรุ่นไหนกันรถที่จอดอยู่เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเราจะส่งมอบเดี๋ยวคันนี้ส่งมอบวันจันทร์นะครับคันโน้นก็ส่งมอบวันจันทร์ที่บ้านคันนี้ก็เดี๋ยวส่งมอบกันวันนี้เดี๋ยวรอไปดูกันนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่เราจะทำการส่งมอบกันในวันนี้โหแต่งหล่อมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าจัดส่งหน้าหนึ่งหลังสองนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างนิดนึงว่ามันเสมอกันไหมนะครับรุ่นนี้นะครับ800,000กับอีก 9,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับราคาค่าตัวของ CAFFOR 1.9 เกรด L ปี2024มีการจัดทรงนะครับหน้า1หลัง2อย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปแล้วก็ตัวยางนะครับตัวนี้ก็ใส่ยางเบอร์25555นั่นเองแล้วก็แม็กจะเป็นแม็กตัว N5 นะครับ N5 ตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่ 8.5 นิ้วเดี๋ยวรอไปดูกันมันล้นมันยื่นไหมนะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็มาชมด้านหน้ากันสักเล็กน้อยนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นด้านหน้าของเขานะครับตัว4ประตูเตี้ยเกรด L ปี2024โดยรุ่นนี้นะครับมีไฟหน้าที่มีความฉบเฉี่ยวแล้วก็ตัวไฟของเขาเนี่ยไฟลีนะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์จะอยู่ในโครมเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะไฟเลี้ยวกับไฟเดย์ไลท์นะครับใช้อันเดียวกันแล้วก็ไฟหน้าของเขาจะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์หลอด LED ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกหลอดไฮโดรเจนนั่นเองนี่เป็นหน้าตาของเขาแล้วก็คันนี้นะครับพี่ต่ายมีการแต่งจัดทรงไปนี่เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างตัวยางนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางเลนโซ่นั่นเองนะครับลายยางก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ส่งให้ร้านดูแล้วนะก็ปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะพอสมควรอยู่นะเจ้าตัวยางเลนโซ่แล้วก็ตัวแม็กนะครับก็จะเป็นตัวแม็ก N5 เนาะตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่ 8.5 นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวดุมล้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นดุมล้อสีม่วงนะครับลูกค้าเลือกแล้วก็ตัวครอบคาลิปเปอร์ก็จะเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขานะแล้วก็ตัวจัดทรงนะครับด้านหน้าเราก็จะมีการใส่สตั๊ดปรับเกี้ยวนะครับเพื่อเป็นการจัดทรงแล้วก็เหล็กกันโครงก็มีมาให้เช่นเดียวกันอันนี้พี่ต่ายให้ดูลายยางของเขานิดนึงถามว่าล้นไหมไม่ล้นนะครับ 8.5 นี่กำลังดีเลยนะครับที่มันมีอุ้มๆออกมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวแก้มยางส่วนตัวแม็กมันเนี่ยไม่ล้นแล้วก็การติดฟิล์มนะครับด้านหน้าก็ติดฟิล์มเรียบร้อยด้านข้างด้านหน้า60ด้านข้าง70นะครับแล้วก็ตัวกันสาดนะครับเข้าชุดเป็นอย่างดีเลยตัวมือเปิดของเขานะโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นสีบรอนซ์เงินใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้พี่ต่ายก็ติดตั้งเป็นตัวโครเมียมเพิ่มเข้าไปให้มันจะทำให้คันนี้ดูหรูหราดูน่าใช้มากๆเลยเสียงร้านเบียร์ฝั่งตรงข้ามเปิดละกองแกงกองแกงได้เวลาไปนาพอดีด้านท้ายนะครับก็จะมีการใส่กองโหลดจัดทรงโหลดลงมาอีก2นิ้วนะครับมันจึงทำให้หน้าหลังเนี่ยมีความพอดีกันนะหน้า1หลัง2ก็หน้าไม่เชิดเท่าไหร่นะไม่เชิดคือว่าเสมอทรงเป็นทรงเสมอกันเลยแหละรุ่นนี้นะครับก็ได้ไฟท้ายใหม่ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกก็จะอยู่ด้านบนสุดนะแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นตัวไฟท้ายนั่นเองแล้วตัวกันชนท้ายนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันสำหรับเจ้าตัว CAFFOR 1.9 เกรด L คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวท่อออกท้ายปลายไดร์นะครับเลือกติดตั้งท่อซิงด้วยรุ่นนี้จะมีท่อพักให้นะครับตัวนี้นะใส่กล่องโหลดนี่นะครับเซตช่วงล่างมาพร้อมแล้วก็ถามว่าด้านหลังเนี่ยมันมีความล้นความยื่นไหมนิดหนึ่งสวยเลยแหละตัวนี้กำลังดีเลยเอาพูดตรงๆนะขนาดพี่ต่ายเห็นก็ยังชอบเลยจัดทรงได้สวยอะเดี๋ยวยางให้ดูเบอร์ยางกันนิดหนึ่งเผื่อหลายๆท่านจะจำไม่ได้เมื่อกี้ลืมให้ดูเบอร์ยางกันเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยยางจะเป็นตัวนี้25550นะครับนี่25550จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็นี่ตัวท่อนะครับตัวนี้เราคืนให้ลูกค้านะครับก็จะมีการคืนให้ลูกค้าด้วยคืนทั้งหมดเลยนะท่อไม่ได้เทินนะครับ
ไลฟ้ารุ่นนี้จะมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันโหหล่อน่าใช้สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ตัว X Series นะครับบอกเลยนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้มาแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัวCab 4 1.9 เกรด L คันนี้กันบ้างแผงประตูด้านในเป็นสีดำในโทนสีดำทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่ามาในแนวคุมโทนกันเลยก็ว่าได้นะครับยางปูพื้นตัวนี้เข้าชุดเรียบร้อยภายในนะครับที่นั่งของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับที่นั่งตอนที่2ไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้แต่ว่าจะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับขออนุญาตชี้หมอนรองศีรษะเนี่ยก็จะมีมาให้ทั้ง3ตำแหน่งเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีมาให้ครบเลยเข็มขัดนิรภัย 3.3 ที่นั่งนะครับแล้วก็ผ้าของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนั่นเองตัวหลังคานะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับผ้าบุหลังคาเนี่ยที่เป็นในโทนสีเทานะครับไฟส่องสว่างมีมาให้2จุดตัวมือจับนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งของผู้ขับขี่เขาจะไม่มีนะนี่จะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันไม่แน่ใจว่าลูกค้ามาหรือยังด้านหน้านะครับตัวเบาะของเขาเองเนี่ยรูปทรงของเบาะนะครับวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นตัวผ้านะครับเป็นผ้าอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานสวยงามหรูหรานะครับใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยออกแบบให้มีความกระชับนะครับนั่งได้พอดีหลังนะครับทำให้ไม่ปวดหลังปวดไหล่เวลาขับรถเดินทางไกลๆนั่นเองปรับสูงต่ำไม่ได้นะแต่ว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้กุญแจนะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทสะดวกสบายนะครับเวลาที่ล็อกประตูปลดล็อกประตูนั่นเองแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ทำมาจากยูริเทนนะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยตัวมาตรวัดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดมาตรฐานนั่นเองแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้ออกแบบให้มีความร้ำสมัยมีความหรูหราเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยจอกลางนะครับลูกค้าได้จอกลางใหม่นะครับบอกองศาการเอียงของตัวรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเชื่อมต่อ Android นะครับApple CarPlay Android Auto เนี่ยโดยที่ไม่ต้องเสียบสายอีกต่อไปแต่เขามีจุดชาร์จแบตเตอรี่ให้นะอยู่ตรงนี้ตัวแอร์นะครับมีฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่น PM 2.5 ได้เกียร์นะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาโดยตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์ยูริเทนนะครับตัวคุมฐานเกียร์นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวไวนิลนั่นเองเบรกมือนะครับเป็นสีดำนะครับแต่ที่พักแขนก็จะเป็นสีดำด้านในเขาก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นะครับโดยให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองเป็นยังไงกันครับตัวCab 4 1.9 เกรด L เอาจริงสวยนะพี่ตายชอบเลยทรงนี้เป็นสเต็ปที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปแล้วจัดทรงได้สวยแถมยางเนี่ยยังมีหน้ากลางหน้ากว้างอีกด้วยนะครับมันจึงทำให้ขับเนี่ยเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยถือว่าขับได้สบายเจอหลุมไม่ได้สบายถ้าเจอบ่อเนี่ยไม่น่าสบายนะโอ้โหนะครับตัวเสียดายมากเลยกล้องลืมเช็ดเลนส์นะครับโอเคครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆจริงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ